ความเคลื่อนไหวกรณีของตะวันกับแฟรงค์นะครับครับวันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนในการฝากขังผลัดที่3เขาจะไปยื่นฝากขังผลัดที่3นะครับตำรวจเนี่ยนะฮะพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงเนี่ยไปยื่นปรากฏว่าแต่วันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวโดยนักวิชาการแล้วก็ปัญญาชนรุ่นใหญ่ครับที่ขอยื่นนะครับคัดค้านการไปฝากขังต่อครับซึ่งมีทั้งอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์มีอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริมีคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีครับและก็มีคุณอธิกิตหรือว่าใบตองแห้งหรือว่าพิธึกของเราที่ไปร่วมยื่นนะครับเพื่อขอคัดค้านในการที่จะให้ฝากขังต่อนี้นะฮะคือขอให้มีการประกันออกมาได้เนี่ยปรากฏล่าสุดก็คือว่าศาลอนุญาตให้ฝากขังผลัดที่3ครับก็คือติดคุกต่อติดคุกต่ อ, อติดคุกต่อโดยย้ำว่ามีเหตุจำเป็นครับมันก็เป็นมูฟเมนต์ที่น่าสนใจนะคือวันนี้เราเห็นความพยายามในการเดินหน้าโดยจะเรียกว่านักวิชาการรุ่นใหญ่หรือคนที่ในสังคมให้การยอมรับอย่างอาจารย์สุรักษ์อย่างเงี้ยครับแต่วันนี้สุดท้ายก็คือศาลก็อนุญาตให้ฝากขังผลัดที่3ต่อคือผมคิดว่าสถานการณ์ตะวันกับคุณแฟรงค์เนี่ยน่าเป็นห่วงแล้วเพราะว่ามาถึงอาการอาการของคุณตะวันกับคุณแฟรงค์เพราะว่าใน Facebook ของคุณแบมซึ่งเคยอดอาหารพร้อมคุณตะวันเนี่ยแกใช้คำว่าตะวันใกล้ตายแล้วนะครับแล้ว Twitter ศูนย์นายก็บอกว่าคุณบุ้งตอนนี้สายตาเริ่มมองไม่เห็นแล้วนะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสจริงๆที่ผมก็ไม่รู้ว่าสองคนนี้จะอดอาหารได้นานขนาดไหนนะครับแล้วอย่าลืมว่าคุณตะวันเคยอดมาแล้วรอบหนึ่งคนอดอาหารมาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมได้ยินนะครับก็คือร่างกายของคุณตะวันเองคือคุณตะวันเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เป็นคนใจสู้จะบอกว่าเป็นเด็กแนวดื้อรั้นด้วยก็ได้พื้นฐานคือไม่ค่อยฟังใครนะครับเพื่อนนักกิจกรรมด้วยกันตะวันก็ไม่ฟังเขาไม่ฟังใครใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นพอความที่เขาเป็นคนไม่ฟังใครเนี่ยเขาจะมีความดื้อรั้นในชีวิตมากเป็นพิเศษคำว่าความดื้อรั้นนี่หมายถึงเขาจะเป็นคนมีความใจเด็ดเป็นพิเศษด้วยยึดมั่นในความคิดตัวเองก็ตายเป็นตายครับเดียวถ้ากูตายแล้วกูได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าระบบนี้เป็นไงกูก็ยอมนะครับแล้วการที่เขาเคยอดอาหารมาแล้วครั้งนึงเนี่ยร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับหลายคนที่รู้จักคุณตะวันก็บอกว่าตั้งแต่อดอาหารคราวที่แล้วออกมาเนี่ยคุณตะวันช้าลงนะครับถึงแม้ว่าในภาพปรากฏในการเคลื่อนไหวจะดูพูดตรงๆคือความซ่ามันเหมือนเดิมก็ตามแต่ว่าความเป็นจริงคือทุกคนบอกว่าเขาช้าลงคอเลสเตอรอลอะไรไม่ไหวเท่าเดิมแล้วนะครับแล้วการที่อดอาหารอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าร่างกายก็คงจะทรุดลงไปเร็วนะครับอันนี้เปรียบเทียบกับตัวเราเหมือนกันถ้าเราอดอาหารปีละหนนึงประมาณ40วันเนี่ยร่างกายเราก็คงพังเร็วเหมือนกันนะครับอย่าลืมการอดอาหารก็มันก็คืออดเขานี่คืออดไม่กินทั้งวันนะไม่กินทั้งวันนะครับบางคนกันแน่กันแน่บอกว่าไม่กินทั้งวันทำไมไม่ตายนะครับคือคนที่อดอาหารโดยไม่กินอะไรในโลกนี่มันอยู่ได้ประมาณ100กว่าวันมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจว่าถ้าเขาตายเนี่ยจะเกิดอะไรนะครับเราต้องย้ำว่าอย่างจริงๆวันนี้กรณีนี้คุณอัธกิจหรือพี่ถึกแกพูดเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือว่าแกบอกว่าเรื่องนี้ต้องตั้งหลักให้ดีเรื่องนี้มันเป็นประเด็นเพราะสื่อไปดราม่ากันเยอะด้วยอย่างเช่นมันมีการสร้างคำว่าขัดขวางขบวนเสด็จจนทำให้คนรู้สึกว่ากรณีตะวันเนี่ยเขาขับรถไล่ตามขบวนเสด็จไปปาดหน้าขบวนเสด็จเหมือนดู Fast and Furious นะครับแต่คุณอธิกิจก็บอกว่าถ้าไปดูเหตุการณ์จริงมันคืออย่างนี้นะ1ตะวันไม่รู้เป็นขบวนเสด็จอันนี้ตามที่คุณอธิกิจแกพูดในการให้สัมภาษณ์ตะวันไม่รู้เป็นขบวนเสด็จ2นะครับตะวันขับรถตอนที่ตำรวจบอกให้ไปได้แล้วแต่เขาขับรถเร็วแล้วมันเลยไปจอดท้ายขบวนนะครับมันไม่ใช่อย่างคำว่าขัดขวางขบวนคือคำว่าขัดขวางขบวนเสด็จเนี่ยคำว่าขัดขวางปุ๊บเนี่ยเบียดรถในจินตนาการคือมีขบวนเสด็จรถตะวันปาดหน้าปุ๊บอันนั้นคือคำว่าขัดขวางแต่ว่ากรณีนี้คุณอธิกิจบอกว่ามันไม่ใช่นะครับมันมีการขับรถเร็วจริงหลังจากตำรวจบอกให้ไปได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ตำรวจก็เลยบอกว่าเนี่ยจะเข้าไปในขบวนเสด็จเลยเกิดปัญหาขึ้นมานะครับอันนี้คือคุณอธิกิจแกบอกเพราะฉะนั้นคุณอธิกิจบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นเพราะว่าสื่อเนี่ยไปขยายดราม่าเรื่องนี้จนเกินกว่าเหตุเพราะเรื่องนี้มันขายได้พูดจริงๆคลิปตะวันอันนั้นเนี่ยคนดูกันเยอะผมก็ดูเราก็อยากรู้เรื่องเป็นยังไงคุณอธิกิจก็บอกว่าสื่อต่างหากเป็นคนสร้างคำว่าขัดขวางขบวนเสด็จขึ้นมานะครับแล้วจริงๆเรื่องนี้เนี่ยความผิดจริงๆมันไม่ร้ายแรงขนาดนั้นนะครับแล้วแกก็อ้างว่าตำรวจเองก็ยังพูดเลยว่าไม่น่าจะเป็นคุณโจหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องไปหาความผิดของสองคนนี้มาให้ได้ว่าผิดเรื่องอะไรอ้าวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เท่ากับตอนที่ฝากขังนี่คือยังไม่รู้ความผิดผมไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้มันฝากขังนานเกินไปแล้วไงปกติการฝากขังนานเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นในกรณีที่
กังวลว่าเขาจะไปทำลายพยานหลักฐานทีนี้พยานหลักฐานคนนี้คือคลิปหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยชัดอยู่แล้วสองคนนี้เสกให้คลิปหายจากโลกนี้ไม่ได้แล้วสองคนนี้ไม่มีปัญญาทำให้ตำรวจที่ดำเนินคดีนี้หายจากโลกด้วยมันเขาไม่สามารถขัดขวางพยานหลักฐานได้แล้วจะฝากขังเขาไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะอะไรผมว่าคุณอธิกิจวันนี้ได้ตั้งคำถามที่คำถามนี้คนในวงการสื่อไม่กล้าถามเอาพูดจริงๆเรื่องนี้ผมคิดว่าในรายการเนี่ยผมก็เคยพูดว่าการที่สื่อใช้คำว่าขัดขวางขบวนเสด็จเนี่ยเป็นคำที่ต้องระวังเพราะมันเป็นคำซึ่งมีส่วนชี้นำให้คนจินตนาการถึงเหตุการณ์ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงใช่ไหมครับคำว่าขัดขวางขบวนเสด็จเนี่ยหนึ่งคือขบวนเสด็จวิ่งมารถตัดหน้าซึ่งมันไม่ใช่เหตุการณ์มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะวันนี้คุณอธิกิจได้ทำเรื่องซึ่งพูดจริงๆมันเป็นการตั้งคำถามไม่ใช่แค่กับสังคมแต่กับคนทำข่าวด้วยกันคนทำสื่อด้วยกันว่าคนทุกคนที่มีส่วนสร้างคำว่าขัดขวางขบวนเสด็จเนี่ยตอนนี้ผลจากการสร้างคำนี้มันมีคนสองคนจะตายเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้กันนะครับเราต้องชื่นชมจริงๆต้องชื่นชมคนอื่นเช่นอาจารย์สุรักษ์อาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีหรือคุณอธิกิจใบตองแห้งคนเหล่านี้มีคุณสมบัติคล้ายกันอย่างนึงนอกจากเรื่องอายุเยอะนะครับคือล้วนถูกโจมตีว่าเป็นสลิมเฟสสองทั้งอาจารย์สุรักษ์ทั้งชาญวิทย์เกษตรศิริทั้งสุชาติสวัสดิ์ศรีทั้งอธิกิจใบตองแห้งถูกโจมตีว่าเป็นสลิมเฟสสองเป็นพวกปฏิปักษ์ประชาธิปไตยต่างๆนานาแต่วันนี้เราได้เห็นความมีกระดูกสันหลังของเขาเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่พูดแล้วเนี่ยมันขัดใจคนจำนวนมากนะครับเรื่องประเภทแบบขัดขวางไม่ขัดขวางเนี่ยแล้วมันเป็นการพูดผ่านประสบการณ์ส่วนหนึ่งนะคือเท่าที่ดูเนี่ยพูดคล้ายกันหมดทั้งอาจารย์สุรักษ์ทั้งอาจารย์ชาญวิทย์ทั้งคุณสุชาติทั้งพี่ถึกเองก็ตามคือเราเคยเห็นปัญหาลักษณะนี้มาแล้วครับเราเคยเห็นเรื่องอย่างนี้มาแล้วแล้วเราก็เห็นแล้วว่าจุดที่มันจะไปสู่จุดนั้นน่ะมันคืออะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มันมีโอกาสที่จะแก้ไขกันได้มันก็ควรจะนึกถึงสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วใช่ในสุดเรื่องคดีไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมีปัญหาตรงไหนก็ทำตามนั้นและที่สำคัญคือเหมือนเขาเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหานะยังไม่ใช่คนที่ผิดแล้วนะคุณอธิกิจบอกว่าสื่อเนี่ยทำให้เกิดการล่าแม่มดเพราะสื่อสร้างคำว่าขัดขวางขบวนเสด็จขึ้นมาซึ่งคำว่าขัดขวางขบวนเสด็จเนี่ยคนไทยฟังไม่ต้องคนไทยหรอกครับขัดขวางขบวนไหนมันก็ไม่ควรใช่ไหมครับสมมติเป็นขัดขวางขบวนนายกมันก็ไม่ควรขับรถปาดหน้าใครมันไม่ควรทั้งนั้นนะครับแต่ในกรณีมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแต่เราไปใช้คำว่าขัดขวางขบวนเสด็จขัดขวางขบวนเสด็จคุณอธิกิจเขาตั้งคำถามกับสื่อนะครับแล้วคำถามกับสื่อเนี่ยมันกลายเป็นเหตุให้คนพวกนี้มันโดนคดีหรือโดนขังเกินกว่าความเป็นจริงที่เขาทำอันนี้แหละคือความสำคัญของเรื่องนี้ครับโอเคอันนี้เป็นความเคลื่อนไหววันนี้นะครับก็เท่ากับตอนนี้ตะวันกับแฟรงก์ก็ต้องอยู่ในคุกต่อไปครับแล้วก็ท่ามกลางสภาวะที่เขาเลือกที่จะประท้วงโดยการอดอาหารครับโอเคก็ต้องติดตามกันส่วนนี้นะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ